สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งฮะอยู่กับเกมแบล็กนัลล็อกออนไลน์นะครับผมวันนี้เราจะมาทำคลิปที่เราติดค้างกันไว้ในพาร์ทที่แล้วเนาะพาร์ทที่แล้วที่ผมทำเป็นคลิปสอนเล่นเรนเจอร์นะครับในแบบของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวพันกันนะครับเป็นการเก็บเลเวลในช่วงเลเวล1ถึงเลเวล150บวกๆนะครับนะในณแพทนี้แล้วก็แพทต่อไปด้วยนะครับแพทในอนาคตด้วยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ผมวางแผนเอาไว้ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับขออนุญาตข้ามช่วงโนวิดเนาะเครื่องโนวิดคนคงจะรู้แล้วว่าตีมอนหน้าเมืองเดี๋ยวไปทำเควสอะคาเดมี่เอานะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ตอนเป็นอาร์เชอร์นะครับผมในตอนอาร์เชอร์นี่ก็ไปแมปนี้ครับแมปขวาของพอนเทล่าเอ้ยขวาของพายอนพูดผิดนะครับขวาพายอนก็วาร์ไปที่พายอนทาวน์นะครับแล้วก็เดินไปทางขวาจะชื่อแมปพายอนฟิลด์08นะครับในแมปนี้ก็จะมีมอนหลายตัวเลยนะครับได้แก่วอมเทลสปอร์แล้วก็งูโบอานะครับผมมอนเตอร์ที่เราจะไปตีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่เราสามารถถ้าส่วนตัวผมนะผมว่ามันสามารถตั้งตัวได้เลยนะครับก็คือเป็นงูกับตัวเห็ดนะฮะหรือโบอากับสปอร์เนี่ยมันจะดรอปสตรอเบอรี่ซึ่งสตรอเบอรี่นะตอนนี้ที่กิววอลเปิดแล้วอ่ะคนจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมปั๊ม SP ที่ผมว่าน่าจะประหยัดกว่าบูนะแล้วก็ใช้หาง่ายกว่านะครับบูก็ 3,000 กว่า 4,000 ขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเอา 3,000 กว่า 4,000 เราสามารถกดสตอได้4ทีเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับเราจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลยช่วงเลเวลที่เปลี่ยนอาร์เชอร์มาเลยนะครับอยู่จนถึงเลเวล20นะครับถามว่าทำไมต้องอยู่ถึงเลเวล20จริงๆมาสามารถลากดาวไปจนถึง26เลยก็ได้แล้วแต่คนนะแต่ผมก็แนะนำแค่20พอเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอานะครับอยู่เยอะก็มีโอกาสดรอปสตอรี่ได้เยอะคุณก็มีโอกาสที่จะตั้งตัวได้เร็วขึ้นนะครับเป็นการฟาร์มในช่วงแรกที่ค่อนข้างโอเคนะฮะต่อจากเลเวล20ครับเราเดินลงมาจากแมปตะกี้นี้ลงมา1แมปนะครับนั่นก็คือแมปไพยอนฟิลด์07นะฮะแบบนี้เนาะนี้นะครับ08เราลงมาจะเป็น07 07ก็จะมีมอนเตอร์ได้แก่บิ๊กฟูตคาราเมลคิมมี่แล้วก็สเตนเนอร์นะครับก็เป็นหมีเป็นเม่นเป็นผีเสื้อแล้วก็เป็นเต่าทองเนาะแบบนี้นะครับมันก็จะเก็บเลเวลได้จนเลเวลถึงเลเวล35เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นตอนแรกเนี่ยช่วงเลเวล26อย่าลืมไปรับเควสอีเดนกันนะจ๊ะ เพื่อเอาอาวุธมาใช้เก็บเลเวลนะครับอาวุธจากอีเดนแล้วก็มีของสวมใส่ของอีเดนซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็แนะนำให้ทุกคนไปทำนะสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับเป็นอาวุธที่ใส่ได้ยาวๆนะครับอาวุธอีเดนเนี่ยใส่ได้ยาวๆมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปเปลืองหาของด้วยนะฮะโอเคเราจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลเวล20จนถึง35เนาะย้ำอีกครั้งนะครับต่อไปครับหลังจากเลเวล35เนี่ยเราก็จะไปที่ออกดันเจียนนะครับแต่เราจะไม่ลงออกดันเจียนเนาะออกดันเจียนเราก็สามารถวาร์ปจากเมืองพอนเทล่าไปหรือเมืองกิฟเฟนไปก็ได้นะครับซื้อวาร์ปในราคารู้สึกจะ 1,800นะครับวัดไปได้เลยนะครับข้างในนั้นในแมปนั้นเราก็ตีมอนแถวนั้นครับมอนในนั้นจะมีได้แก่ออคเบบี้ออคเลดี้และก็ออควอริเออร์นะครับทั้ง3ตัวแพ้ธาตุไฟนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อธนูไฟไปยิงนะจะทำดาเมจได้เยอะขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้ธนูธรรมดาก็ได้นะครับเราจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลเวล35ขึ้นไปนะครับจริงๆ34ก็มาได้แล้วแหละแต่มา35ดีกว่านะฮะเพื่อให้มันแบบว่าพอดีนะครับ35มาอยู่ตรงนี้ถึงเลเวล40มันอยู่ได้ถึง45นะแต่ถ้าอยู่ได้สูงถึงสัก40ก็ได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้มันดูคนเยอะเกินไปก็หลังจาก40เราสามารถเปลี่ยนไปแมปต่อไปได้นะครับโอเคแมปต่อไปนะครับเป็นแมปช่วงเลเวล40ถึงเปลี่ยนคาร์ดนะครับนั่นก็คือประมาณช่วง50 60อะไรประมาณนี้ก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ชิวๆเลยนะครับวิธีการไปแมปนี้นะครับก็คือเราจะต้องวาร์ปไปเมืองโคโมโดครับผมแล้วก็พอวาร์ปไปเมืองโคโมโดปุ๊บนะโคโมโดนะครับให้เดินออกมาขวา2แมปฮะ
ขวา2แมปเนี่ยก็จะมีมอนเตอร์ให้เราตีนะครับได้แก่ตัวดอกไม้ฟอร่ากับตัวกรบหรือกิ้งก่าเขียวนะครับตัวนี้ก็เราจะสามารถอยู่ได้จนถึงเลเวลจู่จนเปลี่ยนคลาสอ่ะผมก็อยู่กันจนเปลี่ยนคลาสเลยครับมันยิงสบายนะ1คือจะมีตัวที่ตีออโต้ตัวเดียวคือดอกไม้นะครับถ้าเราไม่เข้าไปใกล้เนี่ยเราสามารถยิงฟรีได้เลยด้วยความที่เราเป็นนักขนูนะยิงฟรีเลยส่วนตัวกิ้งก่าเนี่ยมันจะไม่ตีเราออโต้นะครับแต่มันจะขโมยของเราก็ยิงไปเลยทีละตัวแพ้ธาตุไฟทั้งคู่เหมือนกันนะครับผมเราจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลเวลประมาณช่วง40ถึง55นะครับหลังจากนั้นเราจะกลับไปที่เมืองมอร์ล็อกครับไปดูที่เก็บเลเวลที่ต่อไปกันเลยนะฮะหลังจากที่เราเลเวล55แล้วนะครับจริงๆมันสามารถมาแบบนี้ได้แต่เลเวล45นะแต่ผมแนะนำให้มาช่วง50 55ดีกว่านะครับผมจะอยู่สบายกว่านะฮะตรงช่วงเนี้ยเด็กเราน่าจะอยู่เกินช่วง70ไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะอัพเอจินะก็ไปเน้นอัพเอจิเอานะครับเอจิสักกดไปเลย80ก็ได้นะครับกดจนถึง80ของสวมใส่นะครับผมลืมบอกไปช่วงเลเวล40เนี่ยไปรับเควสอีเดนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะให้ตีอ็อกนะเควสจะให้ไปตีอ็อกก็ตีทำเควสให้เสร็จแล้วค่อยย้ายแมปก็ได้นะครับตรงเลเวล40ก็เราได้อีเดนเลเวล40มาแล้วตรงนี้จะตีแรงแล้วแหละหรือถ้าใครที่เปลี่ยนคาร์ดแล้วนะครับเปลี่ยนคาร์ดเป็นฮันเตอร์แล้วเราใช้ฮันเตอร์โบเลยก็ได้ครับฮันเตอร์โบกับลูกธนูไฟก็แรงเหมือนกันไม่ต้องตีบวกก็ได้นะหรือถ้าจะตีบวกสักบวก4ก็โอเคครับโอเคก็ไปที่เมืองมอร์ล็อกนะไปไกลเลยถ่ายไปนอกเรื่องไกลมากโอเคนะครับก็ไปที่เมืองมอร์ล็อกปุ๊บนะครับเดินลงมา2แมปครับแล้วก็ออกขวาไป2แมปอ๋อออกไป1แมปสิเราจะไปตีแซนแมนโฮเดแล้วก็กิก่าเปโดล่านั่นแหละกิก่านะครับกิก่าเขียวนะครับตรงนี้ผมจะก็อยากจะบอกนิดนึงคือแบบเนี้ยมันจะมีตัวของ MVP อยู่ด้วยชื่อฟิโอนี่นะครับตรงนี้ต้องระวังนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากเจออยากจะตีแซนแมนอย่างเดียวแนะนำให้ไปอีกแมปนึงนะครับเราจะอยู่ตรงเนี้ย2แมปเนี้ยเราจะอยู่จนถึงเลเวล60นะครับแล้วเราจะไปที่แมปต่อไปกันเลยนะฮะต่อไปก็เป็นแมปของช่วงเลเวล60ถึง75นะฮะเป็นแมปหนอนแดงนะครับให้เราวาร์ปมาที่เมืองอัลเดอร์บาลันนะครับผมหรือนาฬิกาครับก็วาร์ปมาเลยแล้วเดินลงไปข้างล่าง2แมปนะครับจะมีหนอนแดงจะมีเดลเออร์หรือกิ้งก่าน้ำตาลนะครับแล้วก็แมนติสหรือตะกั่วแตนนะครับก็สามารถตีตรงนี้ได้จนถึงเลเวล75นะครับผมก็อยู่75แหละชิวๆนะอยู่ไปเลยครับชิวๆนะครับแมปหนอนแดงเนี่ยคนไม่เยอะเราไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรเยอะมากแต่ว่ามันก็ของมันจะไม่แพงมากนะก็มากันที่ตัวของช่วงเลเวล70ถึง88นะครับ71ถึง88นะช่วงนี้เราจะไปตีมังกรดินกันนะครับมังกรเขียวนะก็วาร์ปไปที่กิฟเฟนครับออกซ้าย2แมปขึ้นไปข้างบน1แมปนะครับจะเป็นแมปกิฟเฟนฟิลด์006นะครับแมปนี้ก็จะมีแมนติสมีไซวินเดอร์มีตัวของกิ้งมังกรเขียวจะเรียกกิ้งก่าอีกแล้วมังกรเขียวนะครับอยู่ตรงนี้ได้จนถึงเลเวล88นะครับจริงๆมันสามารถอยู่ได้ยาวๆนะจน90กว่าก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยจะดรอปกระบองซึ่งเอาไปขายได้ในราคาหลักหมื่นนะครับแล้วก็พวกไอเทมเป็นพวกขนหางแล้วก็เกล็ดเนี่ยมันจะมีราคานะครับขายได้ชิ้นละ300 400นะครับถ้าหางก็จะขายได้แพงหน่อย500กว่านะครับลองดูนะครับฟาร์มตรงนี้อยู่ยาวๆเลยก็ได้ใครอยากอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับผมชิลแล้วก็คนจะเยอะหน่อยนะครับมีตี้ด้วยมีที่หาตี้อยู่ในข้างในนั้นลองเดินดูนะครับผมต่อไปครับช่วงเลเวล88ถึง95นะครับช่วงนี้จะไปได้หลายที่มากๆใครบางคนอาจจะแบบแนะนำให้ไปโลวินแนะนำให้ไปฮิวินเลยพวกเนี้ยถามว่าไปได้ไหมไปได้ครับแต่ตรงนั้นมันจะค่อนข้างจนเพราะว่าถ้าเราไปตีโลวีนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีขยะดบขยะราคาไม่ถึง100แล้วก็ฮิววินมันตีไกลตี3ช่องนะแล้วก็มอนมันเยอะนะครับขยะดบชิ้นละ500ก็จริงแต่ว่ามันตีไกลนะผมแนะนำให้ไปตีที่นี่ครับแมปเกาะเตานะครับ Total Dungeon นะครับผมตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยไปเกาะเตานะครับจะมีเควสให้ทำนะครับแต่เควสไม่ยากมากนะฮะก็ไปคุยกับ NPC ทางด้านซ้ายบนก่อนนะครับเข้าไปในบ้านแล้วก็เดินลงมาจะมีคุยถามเขาเลือกวิธีไปเกาะเต่าแล้วคุณก็เดินไปตรงที่ทางที่กำลังสีเรือตรงฝั่งของซ้ายล่างเอ้ยขวาล่างนะครับผมท่าเรือที่อยู่ข้างบนสุดนะทางด้านขวาล่างนะครับผม
จ่าย 10,000 ก็จะเข้าไปที่ดันเจียนนะครับผมจะเป็นดันเจียนของเกาะเตานะครับตรงชั้นแรกเนี่ยเราจะไม่ตีนะเราจะเข้าไปตีข้างในดันนะครับตรงพื้นที่ชั้นแรกเนี่ยเราจะไม่ตีเลยเพราะว่ามอนมันผมว่ามอนมันไม่เยอะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเดินยากนะครับแนะนำให้เข้าไปตีข้างในดันเจียนของเกาะเต่าเลยนะครับข้างในก็จะมีตัวออโต้อยู่แค่2ตัวนะครับเป็นหนอนเทสนะครับกับตัวของฟิเซอร์หรือเต่าน้ำแข็งนะครับถ้ามาช่วงเลเวล88ผมแนะนำว่าที่ควรระวังจริงๆเลยคือเต่าน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าปล่อยมันไล่สกิลเนี่ยมันจะยิงโคบอลนะครับยิงโคบอลซึ่งมันแรงมากๆนะก็พยายามจะถ้าเกิดโดนลุมแล้วเห็นมันไล่สกิลให้วิ่งหนีไปเลยนะครับตรงนี้ตีได้ทุกตัวนะก็เก็บเลเวลได้อยู่จนถึงเลเวล95นะครับหลังจาก95ครับเราจะไปที่ลิงไฟนะครับหรือแมกมาลิงนะครับตรงนี้แนะนำให้ซื้อวาร์ปนะถ้าเกิดใครที่อยากเดินเองนี่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะมันเดินค่อนข้างหลายแมปนะครับแนะนำซื้อวาร์ปเอานะครับ 5,000 คุ้มค่าแน่นอนลองหาดูนะก็ข้างในจะมีดอกไม้มีตัวแมกมาลิงนะครับมีดอกไม้มี2อย่างนะมีดอกคูปกับดอกบานนะผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่มันมี2ประเภทยิงดอกที่ต้องกลัวก็คือดอกไม้เพราะว่ามันตีค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าEP ที่ได้จากมันก็ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็สามารถอยู่ได้ยาวๆเหมือนกันนะครับอยู่เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้ตั้งแต่เลเวล95จนถึง105เลยนะครับผมหรือถ้าใครที่เล่นมาช่วงอันเตอร์เนี่ยก็ลากยาวจน99เลยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนคาร์ดแล้วคุณก็เล่นลูปเดิมนะครับตั้งแต่เลเวล1ถึง99ใหม่รอบนะครับจะมาจบที่แมกมาลิงอีกรอบนึงเนาะเป็นสไนเลเวล99ไปเปลี่ยนเป็นคาร์ด3แล้วก็กลับมาเก็บจ็อบที่แมกมาลิงเนี่ยต่อได้นะครับไม่ต้องรีบนะฮะเราเน้นความชิลและความสบายครับโอเคนะครับพอเราเลเวล105แล้วเราน่าจะมีแอโรสตอมเลเวลสัก5หรือ6นะประมาณนั้นนะครับ5หรือ6หรืออาจจะบางคนอาจจะอัพ10ไปแล้วนะครับอันนี้แล้วก็แล้วแต่กำลังทรัพย์นะในการกดคูณนะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นแมปที่ต้องหาเริ่มเราต้องเริ่มหาปาร์ตี้แล้วนะครับผมวิธีการหาปาร์ตี้นะครับถ้าเป็นในตัวเซิร์ฟของแรกนาล็อกไทยนะส่วนใหญ่พวกแมปเลเวล100บวกเนี่ยเขาจะมาหากันที่นี่ฮะเป็นนากานะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเขาจะหาตี้กันแถวนี้แต่ตอนนี้ผมอยู่แนวบีซึ่งมันคนมันน้อยนะครับเป็นที่นั่งเล่นมากกว่านะครับก็มาหากันตรงนี้ได้นะครับเราจะไปที่หุ่นจูบิลอสวิธีการหาตี้ก็หาตรงนี้หรือว่าคุณจะไปนั่งหน้าดันก็ได้วิธีการไปจูบิลอสนะครับให้เริ่มวาร์ปที่จูโน่นะครับหลังจากจูโน่เดินมาลงมา1แมปนะครับขวา1แมปแล้วก็ลง1แมปจะมีวาร์ปอยู่ตรงกลางนะฮะเข้าวาร์ปตรงกลางไปนะครับตรงนั้นจะเป็นหน้าดันสามารถเดินเข้าไปตรงใกล้ๆวาร์ปแล้วไปตั้งห้องหาตี้ได้นะครับก็ตั้งไปเลยครับว่าเรนเจอร์เลเวล105นะครับสมมุติว่าผม105นะหาตี้ครับอะไรเงี้ยก็ตั้งห้องเดี๋ยวก็มีคนมาชวนครับเพราะว่าตรงนั้นเขาเก็บเลเวลกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วไอเทมที่เราแนะนำผมลืมนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนแล้วนะครับเราจะไม่ได้ใช้เซตอีเดนอีกแล้วนะฮะเราจะใช้เป็นเซตไววิงนะครับเซตไววิงคือเซตนี้นะในนี้อันนี้คือเซตไววิงนะครับถามว่าเซตไววิงมีดีอะไรเซตไววิงนะครับถ้าคุณใส่ครบนะฮะคุณจะได้จะได้โบนัสของความเสียหายแอโรสตอมเพิ่มขึ้นอีก 50% แล้วก็ได้ค่าความพลังโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นอีก 30 นะครับซึ่งตรงเนี้ยเซตไววิงถามว่ามันคุ้มกับการที่คุณจะหาซื้อไหมผมแนะนำเลยว่าเป็นเรนเจอร์แล้วยังไงก็ต้องใส่ครับแล้วก็ถ้าถามว่าระหว่างเซตไววิงกับธนูเนี่ยเอาอันไหนก่อนดีผมแนะนำก็เซตไววิงครับเซตไววิงคือ the base ของสายเก็บเลเวลช่วงแรกมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้สำคัญมากๆเผื่อแบบหลายคนมือใหม่ไม่รู้นะครับคือเซตไววิงตัวเสื้อเนี่ยถ้าเกิดเราตีบวกนะครับทุกๆมันจะมีแจ้งนะทุกๆการอัปเกรดต่อ1นะครับเราจะได้การโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น2นั่นก็เหมือนกับว่าเราได้ attack เพิ่มขึ้น2ในการตีบวก1ครั้งนะครับเพราะนั้นถ้าจะตีบวกชุดหรือตีบวกอาวุธท้ายเลือก2อย่างผมแนะนำให้ตีบวกอาวุธก่อนเอ้ยตีบวกชุดก่อนนะครับอาวุธไว้ที่หลังนะฮะ
แล้วชุดเนี่ยถ้าเกิดเราตีบวก9เราสามารถไปออฟแมวได้นะครับออฟแมวตรงเนี้ยก็ใช้มะละกอในการออฟนะครับใช้มะละกอไปแลกเป็นเหรียญเอามาออฟนะฮะออฟได้ใช้ค่าออฟครั้งละ 100,000 นะก็ไปออฟกันได้นะครับแล้วก็บวก9เนี่ยเราสามารถเลือกออฟได้เลยนะครับผมแนะนำว่าถ้ามีทุนหน่อยแนะนำให้ซื้อชุดไววิงเป็นเสื้อบวก9แล้วก็มัฟคุณจะใช้บวก9หรือบวกอะไรก็ได้เนี่ยผมมัฟกับรองเท้าผมยังใช้เดิมๆอยู่เลยนะครับรองเท้าจะมีใส่แค่การ์ดมังกรทองนะฮะแล้วก็ประดับจะเป็นประดับบวกเลือดบวกมานาซะมากกว่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเซตที่เราชุดสวมใส่ที่เราจะใช้ในช่วงหลังจากเราเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์เลเวล100แล้วเนาะส่วนตัวธนูเลเวล100ก็จะเป็นธนูนี่ครับเอลโบเอลเวนโบนะครับผมเราจะสามารถใช้ได้นะฮะแต่ผมก็ไม่แนะนำว่าคุณยังไม่ต้องรีบใช้ก็ได้คุณไปใช้ช่วงเลเวล115ไปแล้วค่อยหาก็ได้นะครับเพราะยังไงไอมอนที่จูบิลอสเนี่ยไอหุ่นตัว2ตัวเนี่ยเลือดมันแค่ 20,000 นะครับคุณใส่ไววิงบวก9เสื้อไววิงบวก9คุณใช้แอโรสตอมธรรมดากับธนูเงินธรรมดาธนูเช่าคุณยังมันยังยิงตายเลยนะฮะดาเมจคุณจะประมาณ 20,000 กว่าอยู่แล้วนะครับคุณจะยังแอโรสตอมแบบชิวๆได้นะครับผมบอกเลยยังไงก็ชิวนะครับโอเคเราจะอยู่จิปิลอสตั้งแต่เลเวล105จนถึง115นะครับ115เนี่ยผมแนะนำสเตตัสที่ให้อัพนะครับเพ่งมาเลยนะฮะคือช่วงเลเวลที่เราเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์แล้วเนาะเพ่งมาเลยคือเด็ก120ครับแล้วก็อิน60นะฮะลักเกาะแล้วแต่คุณจะอัพนะฮะเอติให้คุณหยุดไว้ที่80ก่อนก็ได้เพราะว่าช่วงเนี้ยเราจะเก็บเลเวลแบบเป็นตี้เราจะไม่ค่อยได้ไปโซโล่อะไรสักเท่าไหร่นะฮะก็เล่นเป็นสายแอโรสตอมไปก่อนก็ได้นะครับแต่เด็กต้อง120เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เก็บเลเวลที่ต่อไปครับมันเลือดมอนเตอร์มันค่อนข้างเยอะนะฮะนั่นก็คือแมปอบิสเลกดันเจียนนะครับก็คือแมปมังกรนั่นแหละดันมังกรนะฮะเราจะเก็บเลเวลชั้นที่ชั้น2กับชั้น3นะครับถ้าไปเป็นปาร์ตี้แนะนำให้เก็บเลเวลชั้น2เอ้ยชั้น3นะครับแต่ถ้าไปคนเดียวหรือเป็นตี้บินตี้ที่มีซอยโยนให้พี่ให้แนะนำชั้น2นะฮะในนี้ก็จะมีมิมิกมิมิกแอนเชนมิมิกมีมิมิกธรรมดานะครับมีมังกรฟ้ามังกรทองมังกรเขียวมังกรแดงแล้วก็ไอตัว3หัวนะครับที่สำคัญชั้น3มี MVP ด้วยอยู่1ตัวนะครับก็ระวังให้ดีแนะนำตรงนี้มันจะมีชาแนลให้เลือกนะฮะเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราวันฮิตได้นะครับมอนตรงเนี้ยทุกตัวถ้าเรายิงเกิน 43,000 จะวันฮิตได้ทุกตัวนะครับผมถ้าดาเมจแอโรสตอมเรา 43,000 จะวันฮิตได้ทุกตัวยกเว้นบอสนะครับผมบอสนี่เลือกคิดนะฮะเจอก็วิ่งหลบๆเอาแล้วกันนะโอเคเราจะอยู่ตรงเนี้ยถึงตั้งแต่ช่วงเลเวล115จนถึง134นะครับหรือจะอยู่35เลยก็ได้นะฮะแต่ผมก็แนะนำตรงเนี้ยอยู่ได้ถึง134นะครับหลังจาก134เนี่ยเราจะย้ายที่นะครับจริงๆช่วงเลเวล124เนี่ยเราสามารถไปดันด้วงแต่ดันด้วงเนี่ยเราต้องทำเควสซึ่งมันก็ภายภาคหน้าเราก็อาจจะต้องทำนะครับแต่ดันด้วงเนี่ยผมก็ตัวผมเองนะผมไม่ได้ไปดันด้วงเพราะว่าผมซื้อแหวนเพิ่มอีกพีมังกรมาแล้วผมใช้เวลาเก็บจาก115ไป134เนี่ยผมใช้เวลาเก็บไม่ถึง15วันครับใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ 7-8 วันเองนะขนาดเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะก็เก็บเลเวลอยู่ 7-8 วันครับก็ได้จนขึ้นมา1 133-134 นะครับโอเคหลังจากที่คุณออกจากดันมังกรที่เลเวล134แล้วแมปต่อไปก็จะเป็นแมปยอดนิยมอีก1แมปนะครับนั่นก็ได้แก่แบบไบฟอร์สทาวเวอร์นะครับถามว่าแล้วมอนเตอร์ในแบบไบฟอร์สเนี่ยผมไม่รู้เขาแก้หรือยังนะที่ว่าจำนวนมอนเตอร์มันน้อยลงอ่ะนะครับแต่ถ้าแก้แล้วเนี่ยก็จะเป็นผมแนะนำถ้าเกิดคุณยังช่วงอยู่ในช่วง130ไม่เกิน140อ่ะผมแนะนำชั้น1กับชั้น2พอนะครับอย่าขึ้นไปชั้น3เพราะชั้น3มันจะมีมอนเตอร์ที่เลเวลสูงกว่าคุณจะไม่ได้ EXP นะฮะก็แนะนำชั้น1ละกันชั้น1ที่ต้องระวังก็จะเป็นตัวลูกแก้วสีลูกแก้วน้ำอ่ะลูกแก้วสีฟ้านะ
ะครับตัวนั้นถ้าเกิดมันล่าวอเตอร์บอลคือตายเลยนะครับแนะนำให้หาตี้หาตี้ที่เดิมครับหาตี้ที่นากาทางฝั่งซ้ายนะครับก็มาหาตี้กันตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปเก็บเลเวลกันครับผมเก็บเลเวลอยู่ตรงเนี้ยใช้เวลาเก็บเลเวลอยู่ประมาณช่วง134ถึง140เนี่ยใช้เวลา1วันนะครับแล้วก็140ถึง145ใช้เวลาอีก1วันนะครับ145ถึง149เนี่ยผมใช้เวลาอีก4วันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นติดงานไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็มันเวลเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้เราสามารถอยู่ได้นะครับจนแต่ถ้าเกิดเราทะลุ140แล้วเราสามารถไปเก็บเลเวลชั้น3ได้เพราะว่ามันจะคาบเส้นมอนเตอร์พอดีจะทำให้เราได้ EP จากมอนเตอร์ที่สูงนะครับได้เต็มที่อยู่นะฮะโอเคหลังจากเราออกในอนาคตนะครับถ้าเราออกจากไบฟอสนะฮะตอนเลเวล150หรือ100เลเวล149เนี่ยผมก็มีมอนที่จะให้เก็บเลเวลอีกหนึ่งที่นะครับแต่แพทในประเทศไทยนะวันที่ผมทำคลิปนะยังไม่เข้าแต่ในอนาคตมันจะต้องเข้านะครับนั่นก็ได้แก่มอนเตอร์ในแมปของ Nightmare Clock Tower นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมฮะพาไปดูที่เข้านะครับในแมปของ Nightmare Clock Tower เนี่ยเซิร์ฟไทยน่าจะยังไม่มานะฮะก็เข้าไปในดันเจียนของมาพอดีดันเจียนของคอกทาวเวอร์ธรรมดานะครับแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันอัพแพทแล้วจะมี NPC ให้เข้าอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถคุยแล้วก็เข้าไปได้ถ้าเราสามารถเก็บเลเวลได้ทั้งชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับมอนเตอร์ที่เราจะเก็บเลเวลก็ได้แก่บิ๊กเบนแล้วก็บิ๊กเบลนะครับแต่ก็ต้องระวังตัวเคิร์ดบุ๊กหรือไนแมร์ไลเวิร์ดหรือแม้กระทั่งเคิร์ดบ็อกใช่ไหมเขาเรียกเคิร์ดบ็อกป่ะตัวมิมิกไนแมร์มิมิกอ่ะต้องระวังนะครับแล้วก็จะมีนีโอพังนะครับในชั้น2แล้วก็จะมีโอมาควิกโอวิทเคาท์นะครับที่ต้องระวังนิดนึงเพราะมอนมันตรงเนี้ยถ้าบิ๊กเบนนะบิ๊กเบนเลือด106บิ๊กเบนเลือด105บิ๊กเบลเลือด106นะครับผมก็ระวังหน่อยนะครับเคิร์ดบุ๊กมีโอกาสดรอปหมวกไรเวิร์ดสีแดงด้วยนะครับตรงนี้ถ้าใครมาเก็บเลเวลก็ในช่วงหลังๆไรเวิร์ดอาจจะเกินนะครับถ้าเกิดมันไม่ปรับเปลี่ยนหรือไม่อะไรนะแต่ส่วนใหญ่ก็ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะปรับแพทอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอตัวในแม็กคอกทาวเวอร์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าชาติไหนมันจะเอาเข้าอ่ะนะซึ่งผมรอจะเก็บเลเวลนานมากๆแล้วนะครับผมก็เราจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเลเวล150จนถึง174เลยทีเดียวนะครับหรือใครจะลากจน1จนตันเลยก็ได้ไม่มีใครว่านะครับเพราะว่ามันก็เก็บเลเวลชิวๆนะฮะโอเคก็จบกันไปนะครับผมสำหรับสเต็ปการเก็บเลเวลนะฮะของผมที่ผ่านประสบการณ์จากการเล่นเองมานะครับส่วนช่วงหลัง150ไปเนี่ยก็คิดว่าจะไปนะครับพอได้ไปลองดูแมปของเซิร์ฟอื่นแล้วเซิร์ฟนอกเซิร์ฟอื่นแล้วที่เขามีนะฮะก็ผมว่าอยู่ตรงนั้นแหละชิลนะครับผมเหนื่อยก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังมองหาวิธีการเก็บเลเวลนะฮะแล้วก็หาพื้นที่เก็บเลเวลนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกว่าตรงเนี้ยที่ผมทำเนี่ยมันดีที่สุดนะครับย้ำอีกครั้งผมไม่ได้บอกว่าที่ผมแนะนำไปมันเป็นที่ที่ดีที่สุดในการเก็บเลเวลแต่มันเป็นที่ที่ผมมาเก็บเลเวลเองนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากตรงเนี้ยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับมีแฟนเพจให้ดูด้วยนะฮะในการแบบบางทีเราสตรีมเนี้ยถ้าเกิดใน YouTube มันดูไม่ได้ก็ไปดูที่แฟนเพจได้นะครับเพราะผมสตรีมออก3ที่ออกทั้ง Twitch แฟนเพจแล้วก็ตัวของ YouTube นะครับส่วนจริงๆแล้วหลักๆผมจะอ่านแชทจาก YouTube ก่อนนะครับเพราะว่าเราเน้นที่ YouTube เนาะก็ใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับไปจริงๆแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ